ครั้งพุทธกาลเนินนานมาแล้วมีนางน้องแก้วนามวิสาขาเรื่อมใสธรรมะพระศาสนาแห่งองค์สมสัมมาสัมพุทธเจ้านางปรารถนาจะได้เข้าเฝ้ากราบตัวองค์เราหน่อไทยได้คราวพระมาพักพื้นต้นไม้บ่อพอไก่ใกล้เฮือนจานจึงเตรียมสำรับเข้าป่าอาหารเพื่อเอาไปตานถวายเพิ่นหั่นแต่ว่าบุญนางบ่มีถึงขั้นจึงต้องมีอันกาดแก้วเพราะองค์พุทธะจากไปเหี่ยแล้วน้ำตาน้องแก้วยวายปังหวังได้พบพระกลับมาผิดหวังนางเฮียนางให้เสียงดังอยู่กลางป่าเศร้าเสียดายนักหนาอาหารน้ำเข้าจำเป็นต้องเอาละไว้นางจึงถอกลงที่โพรงต้นไม้โพงใหญ่ใส่ได้หลายจานแล้วนางก็ปิกเกหะสถานอยู่บ่พอมาบ่พอเมินนานก็เกิดเรื่องเจ้าเพราะโพงนั้นหนาเป็นต้นสาเล่ามีฤทธิ์ปาเมาคึกคักพอฝนตกมาน้ำป่าไหลนักทะลักท่วมเข้าหลายคราวเข้าดองกับน้ำเป็นเล่าน้ำขาวเกิดเป็นเรื่องราวตามเขาเล่าอ้างสัตว์ป่าตั้งหลายในดงป่ากว้างเหนื่อยจากเดินทางแวะยั่งหันใส่น้ำขาวกินเมากู้ขั้งยืนขาบ่ตั้งโซเซพอโลกมูลคว้างก้าวย่างขาเป๋พ่องก็ฮาเฮม่วนงันกันเล่นสิงโตห้องเพลงวอกลิงกอดเต้นจนป่าดงเย็นคึกครื้นพ่องก็คบกันสนันปั้นพื้นเต่าหนีตายขึ้นต้นยางเสืออูจีแปะป่าหมาก่อบ่ามาป่าก่อขางเกิดซึกชิงนางอยู่กลางป่าหั่นกวางอวดเขางามแถมยาวบ่สั้นตะตาความพะนันเอาทรัพย์หมูเม่นก่อเมาห้องแตกของรับไล่งับอีเก้งพ่ออืดกระต่ายก่อห้องถูกเม่นถูกหมีข่มขืนงัวถูกงูเรือนมายืนหน้าเศร้าเรื่องหู้ถึงหูพระพุทธเจ้าหันนิดน้ำเมามีนักภัยกินเข้าไปเป็นภัยแท้ตักถูกจับถูกสู่ห้องอบายบั่นทอนชีวิตสติเรือนหายลืมตัวลืมอายอวดใหญ่อวดกล้าจึงบัญญัติหมายไว้ในศีลห้าดื่มนะห้ามดื่มสุราเปิ่นเน้นเครื่องดองของเมาสอนเฮาละเว้นบ่ควรดื่มเล่นเนินนายกล่าวเรื่องน้ำเมานี้มาอู้ขยายเพื่อเตือนผู้หญิงผู้ชายที่ชอบกินเหล้าฟังแล้วจะกินก็ตามใจเจ้าเจริญกินจนเมาเตอะไทยปูมภัยเงินมันแล้วแต่จะใจแต่ถ้าเลิกได้ก็ดีจบวจีกวีข้าวซอยก่อนแลนายเฮยสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันทั้งสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM ความถี่96.00แมกกะเฮิรตซ์วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพรายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันมีให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นประจำภาคบ่ายทุกวันจันทร์วันอังคารและวันพุธในแต่ละสัปดาห์ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539 0615476539ทุกวันเวลานี้14:05 น.โดยประมาณถึง15:00 น.น้ำธรรมคำสอนจากรายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งนำมาอุเอิญเจริญพรนำมาเป็นปฏิพรครับบรรดาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังรายการนี้เสียงธรรมะในชีวิตประจำวันเป็นเสมือนประทีปธรรมนำชีวิตเพื่อเฮาท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาพ่อท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระสัทธรรมเป็นแผนที่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้ตัวเฮาคือแหล่งแห่งการทำดีและก็ละชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวเฮาทำสูงต่ำอยู่ที่เฮาทำตัววันนี้เป็นวันพุธที่23 23สิงหาเป็นวันโกนพวกนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระภาระหน้าที่ของชาวพุทธโดยทั่วไปอาจจะมีการจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรเคลื่อนที่ศีล5สัญจรหรือธรรมะสัญจรบวรเคลื่อนที่ประชาสุขสันต์ตามวัดโรงเรียนสถานที่ราชการเทศบาลอปต.ก็แล้วแต่ทางเชียงใหม่เพิ่นก็มีรถด่วนขบวนพิเศษหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารพีจังหวัดลำพูนแทบทุกตำบลก็มีการจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรบวรเคลื่อนที่ประชาสุขสันต์ก็แล้วแต่ชื่อมีอาจจะเป็นศีล5สัญจรบวรเคลื่อนที่ประชาสุขสันต์กันเนี่ยเพื่อเป็นการพบปะประชาชนเจ้าอาวาสทุกวัดพระกันในตำบลอำเภอจังหวัดลำพูนนี้เพิ่นมีนโยบายเผยแผ่คณะสงฆ์ไว้ว่าถ้าได้5ครั้งขึ้นไปก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเปิดเฮาว่าเงินตอบแทนเงินตอบแทนน้ำใจเนาะเงินตอบแทนน้ำใจจากท่านผู้บริหารคณะสงฆ์ฝ่ายหัวหน้าฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน6ลักพระครูสิริสุตาพิมลเป็นต้นเป็นประธานคณะสงฆ์ตำบลมะกอกก็เช่นเดียวกันวันที่6ที่จะถึงนี้เป็นวันที่6กันยาพระกันที่วัดบ้านมะกอกเวลา13:00 น.นะเป็นครั้งที่1ต่อไปก็เป็นปลายเดือนสิงหาปลายเดือนกันยาก็วัดบ้านหวายต้นตุลาก็เป็นวัดสันกำแพงสิ้นตุลาก็เป็นวัดตีนดอยประตูหัวหลวงเป็นการปิดโครงการอันนี้ทุกๆบ่าย4เตื้อก็มาได้งบก็บ่เป็นยังถือว่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะร่วมด้วยช่วยกันกิจกรรมอันใดเกิดเป็นประโยชน์กับส่วนรวมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีถึงมีโครงการที่กล่าวเอาไว้ว่าศีล5สัญจรบวรเคลื่อนที่ประชาสุขสันต์และก็วันที่28ที่จะถึงนี้คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนโดยเฉพาะอำเภอป่าซางก็จะมีการประเมินหมู่บ้านศึกษาศีล5ต้นแบบคณะสงฆ์อำเภอป่าซางก็ได้เลือกหมู่บ้านไร่น้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางเป็นหมู่บ้านต้นแบบเพื่อจะได้เข้าไปประกวดประคันประชันกันในส่วนกลางแล้วแต่คณะกรรมการผู้บริหารโครงการศีล5สัญจรบวรเคลื่อนที่โครงการศีล5สัญจรบวรเคลื่อนที่ประชาสุขสันต์นั่นก็หมายมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล5ประจำหนเหนือมีคณะกรรมการร่วมด้วยก็จำนวน28ท่านทั้งคารวาสญาติโยมและผู้บริหารงานส่วนนี้ฉะนั้นเพื่อให้เกิดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ก็มีคณะกรรมการผู้อยู่ในโครงการร่วมกันเป็นกิจลักษณะนะมีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นมาจำนวน16จังหวัดเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคก็เป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเนาะท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกวัดพระธาตุลำพูนเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธาน
ท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์วัดพระสิงห์เชียงใหม่เป็นรองประธานพระศรีสินทรภาจารย์วัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองเป็นรองประธานนอกนั้นก็จะเป็นคณะกรรมการแต่ละที่แต่ละทางก็ร่วมด้วยช่วยกันวันที่28ก็จะได้ไปพบกันที่วัดป่าตาลตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางเป็นต้นคณะสงฆ์อำเภอป่าซางก็จะได้มีการจัดกิจกรรมอันหมายมีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเหมืองแง่คณะสงฆ์คณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปากบ่องวัดธรรมสังเวชและคณะสงฆ์ตำบลคณะสงฆ์อปต.ตำบลพวงตำบลพวงคำเนาะอำเภอลี้มาเป็นต้นแบบแสดงกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมที่นำมาซึ่งความสมานสามัคคีปองดองช่วยโดยใช้ศีล5ฉะนั้นศีล5สัญจรบวรขึ้นที่ประชาสุขสันต์คือเกิดความร่มเย็นพ่อก็มีศีล5แม่ก็มีศีล5ลูกก็มีศีล5ศีล5ท่านว่าไว้เป็นคติเตือนใจให้เราทั้งหลายอยู่ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันอยู่กันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปรองดองกันเหมือนญาติชาติประเทศก็จะเจริญพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองไปตามสภาวะการอันจะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปได้ฉะนั้นศีล5เป็นสิ่งที่เอาท่านทั้งหลายจะถึงบำเพ็ญให้เป็นไปเคยอู้เอิญเจริญพรให้ญาติโยมได้ฟังอยู่คราวหนึ่งเกี่ยวกับหน้าที่ของชาวพุทธที่เฮาควรจะใส่ใจสนใจกันอยู่เป็นประจำหน้าที่คนบอกว่าหน้าที่ของแต่ละคนก็ควรจะมีทีนี้หน้าที่แต่ละหน้าที่มีอย่างพ่องหน้าที่พ่อที่แท้แม่ที่ถูกลูกที่กตัญญูชาวพุทธต้องรู้ตื่นจิตใจชื่นและเบิกบานเรียนรู้ชำนาญการศาสนาอย่างถาวรปฏิบัติพระสัทธรรมเพื่อน้อมนำคำสั่งสอนเผยแผ่ธรรมสุนทรให้ขจรรุ่งเรืองไกรปกป้องพระศาสนาด้วยศรัทธาหน้าเรื่มใสบำบัดกำจัดภัยให้สดใสตลอดกาลหน้าที่ของพ่อแม่สั่งสอนลูกทุกคนให้อดทนสร้างความดีชั่วช้าเร็วอัปรีผักให้หนีไปไกลตาให้เรียนวิชาการสมาทานการศึกษาอาชีพการนานาพัฒนาให้ก้าวไกลขยันหมั่นฝึกฝนเกิดเป็นคนพึ่งตนได้พ่อแม่ก็ภูมิใจป้องกันภัยตลอดกาลหน้าที่ครูบาอาจารย์หน้าที่ครูผู้สอนให้สังวรการศึกษาเรียนรู้จากตำราและสรรหาประสบการณ์น่ารักน่าบูชาหนักแน่นหนาคุณาสารความดีน่ากราบกรานทั้งทนทานและสอนดีไขข้อมีปัญหากระจ่างตาสมศักดิ์ศรีห่างพ้นจากราคีชักนำที่ทางเจริญหน้าที่ของทหารตำรวจหน้าที่ทหารหารรักษาการประเทศชาติทะนงและองค์อาจสมชายชาติผู้ยืนยงฝึกฝนทางกายใจให้เกรงไกรสมประสงค์วินัยต้องมั่นคงสมประสงค์ที่ตั้งใจรักเกียรติทหารไทยซึ่งยิ่งใหญ่เกินบรรยายหน้าที่ของตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้สามารถครองใจคนมีธรรมประจำตนบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เห็นแก่อามิตรทุจริตไม่ทะเลทลัมซื่อตรงเป็นประจำถือผลงานเป็นการดีไม่เห็นแก่ญาติมิตรผู้ทำผิดตามวิถีบ้านเมืองปลอดภัยรีคือศักดิ์ศรีตำรวจไทยหน้าที่พ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านหน้าที่คุ้มครองภัยเป็นงานใหญ่ของผู้นำฝึกจิตเป็นช่วยจิตเป็นประจำไม่เลือกทำเฉพาะคนฝึกจิตเป็นสาธารหวังให้งานสำเร็จผลถูกใจประชาชนงานบันดลบริบูรณ์พัฒนาปรึกษากิจให้สำฤทธิ์ไม่สิ้นศูนย์ช่วยเหลือและเกื้อกูลให้เพิ่มพูนสุขถาวรหน้าที่ท่านกำนันหรือพ่อกำนันหน้าที่ของกำนันต้องจัดสรรอย่างเหมาะสมพูดจาถูกอารมณ์ค
นชื่นชมเสมอกันเว้นจากความลำเอียงไม่ส่งเสียงทำแข็งขันปัญญาต้องรู้ทันไม่หุนหันตามอารมณ์ประชาชนคือญาติมิตรต้องใกล้ชิดตามเหมาะสมมุ่งสร้างให้สังคมสุขอุดมเป็นอยู่ดีหน้าที่ข้าราชการสร้างตนให้คนรักอย่าแบ่งนักจักเสียสีโอ้อวดเกินพอดีจักเสียทีเมื่อภัยมาพูดคำที่สุภาพไม่เอิบอาบจิตใจหนาหน้ากราบหน้าบูชาชาวประชาสาธุการมุ่งสร้างทางประโยชน์เว้นจากโทษที่หักหานหวังดีหวังผลงานงามตระการรุ่งเรืองไกลหน้าที่หมอผู้ก่อกิจให้สำฤทธิ์การศึกษาการรักษาเริ่มต้นจากพูดจาให้อ่อนหวานประสานใจคนป่วยคือมนุษย์ใจสูงสุดน่าเรื่มใสชีวิตของผู้ใดย่อมห่วงหาและอาทรหน้าที่เมตตาทำหน้าเถิดบดบังผลบังเกิดอนุสรเป็นบุญอย่างถาวรผลสะท้อนถึงหมอเองหน้าที่พยาบาลตั้งใจเฝ้ารักษาใช้วาจาอันเหมาะสมคนป่วยน้อมนิยมเชิดชูชื่นรื่นเริงใจหวังคุณบุญกุศลจากบุญขุจากทุกคนน่าเรื่มใสหน้าที่และน้ำใจก่อเกิดให้มิตรไมตรีใจดีเป็นเบื้องต้นหวังกุศลผลราศีผู้ป่วยแสนยินดีด้วยปราณีของพยาบาลหน้าที่ของพระสงฆ์พระสงฆ์ปรองชีวิตจึงได้คิดบวชเป็นสงฆ์ทุกอย่างต้องปล่อยปรงไม่ลุ่มหลงทางไม่ดีศึกษาพุทธธรรมช่วยชักนำทางสุขสีชาวบ้านจิตเปรมปรีพระสงฆ์ดีนำทางเดินไม่มุ่งอามิสทานสร้างตำนานน่าสรรเสริญมีศีลหน้าเพลิดเพลินสุขจำเริญสถาพรอันนี้ญาติโยมคือหน้าที่ที่เราควรจะเราอยู่ด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องนะหน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ของประชาชนของรัฐนะหน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ป้อหน้าที่ครูบาอาจารย์หน้าที่ทหารหน้าที่ตำรวจหน้าที่พ่อหลวงบ้านหน้าที่กำนันหน้าที่ข้าราชการหน้าที่หมอหน้าที่พยาบาลหน้าที่พระสงฆ์นี่เป็นหน้าที่โดยตรงที่เราควรจะใส่ใจนะไปบัดถึงมาสอนเฮาอยู่บ่อยๆนอกจากเฮาต้องรู้เข้าใจแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณาจะอยู่ดีมีสุขก็อย่างใดทีนี้เฮาเป็นผู้หน้าที่แล้ววิธีคือแนวทางที่เฮาควรจะเดินสำหรับชาวพุทธโดยทั่วไปเพิ่นก็บอกว่าพระพุทธศาสนาสืบทอดมา 2,565 ปีคำสอนสาระดีๆเป็นศักดิ์เป็นสีเป็นมิ่งมงคลผู้เชื่อปฏิบัติเห็นผลชัดๆตามเหตุตามผลรู้ได้จำเพาะรู้ได้จำเพาะจนสืบนุสนต่อกันมาประโยชน์ปัจจุบันเชื่อมสัมพันธ์อย่างแน่นหนาทรัพยศมีเมตตาไมตรีมาผาสุขใจการงานบ่มีโทษผลประโยชน์น่าเลื่อมใสส่งผลสืบต่อไปได้กำไรให้มั่นคงประโยชน์ที่ได้มามิใช่ว่าเพียงประสงค์ต้องมันจิตจำนงแล้วตกลงกระทำการได้มาต้องรักษาให้คุ้มค่าสืบประสานประโยชน์คงอยู่นานอย่าล้างผลาญทำลายไปคบเพื่อนและสิ่งดีอย่าคุกครีทำเหลียวไหลหลีกหนีให้ห่างไกลจักปลอดภัยตลอดกาลใช้จ่ายแต่พอเพียงอย่าเอ็นเอียงนอกจากฐานสายกลางพอประมาณอย่าหักหารเกินพอดีประโยชน์ที่ได้มามิใช่ว่าจะคงที่เปลี่ยนแปลงเพราะเหตุมีจักเสียทีถึงล่มจมเสริมธรรมคือศรัทธาศีลตามมาอย่างเหมาะสมแบ่งปันเพื่อสังคมอยู่สุขสมอุดมการปัญญาเครื่องนำทางส่องสว่างคอยประสานช่วยให้มีผลงานงามตระการประทับใจประโยชน์อันสูงสุด
คือวิมุตติงามสดใสปล่อยวางก็กิเลสไปไม่ห่วงใยแม้กายตนชีวิตไม่ยืนยงต้องปิดโปร่งอย่าสับสนผัวเมียลูกทุกคนหนีไม่พ้นจากความตายฝึกหัดปรงสังขารไว้เตรียมการอย่างไม่สายก่อนชีวีจะวางวายจิตมั่นหมายสร้างความดีจิตสะอาดใจสงบจิตประสบสว่างสีสุดยอดสุขเปรมปรีคือวิถีชาวพุทธเอ่ยอันนี้ชาวพุทธต้องหมั่นศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงจะรู้ว่าอันนี้คือแนวทางคือหนทางสร้างสรรค์พัฒนาตัวตนรายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันภาคบ่ายทุกวันจันทร์วันอังคารและวันพุธนำเสนอโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวันนี้ก็เช่นเดียวกันนำรายการมาพบปะกับบรรดาญาติโยมกำลังอู้อยู่ในช่วงพุทธคุณในข้อที่ว่าอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูวันนี้อู้มาถึงคำว่าโลกวิทูเป็นพุทธคุณคาถาจักพรรณนาถึงพุทธคุณแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกในโลกเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยเหตุด้วยผลขัดเกลาจริยจริตอัธยาศัยให้เกิดความผ่องแผ้วในดวงจิตดำเนินชีวิตโดยสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะและเวลาภาวะแห่งเฮาชาวพุทธทั้งหลายตามเข้าแห่งบทพุทธคุณคาถามาถึงบทที่โลกวิถูโลกวิถูเป็นพุทธคุณข้อที่5แปลว่าผู้รู้แจ้งแยกเป็นทรัพย์คือโลกะแปลว่าโลกวิถูรู้แจ้งรวมสองทรัพย์เข้าด้วยกันเป็นโลกวิถูแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บนะโลกคือหมู่สัตว์โลกคือโลกที่กลมกลมหมายถึงองค์ทัสรู้องค์รู้องค์เข้าใจความเป็นไปของโลกอย่างทะลุปรุโปร่งแจ่มแจ้งแดงชัดทนัดทนีบ่มีมละมนทินทั้งโดยสภาวะได้แก่ความเป็นจริงเป็นจังเป็นจะเป็นนะเป็นสมุทัยความเป็นแดนเกิดเป็นนิโรธได้แก่ความดับโดยนิโรธุบายได้แก่อุบายบรรลุถึงความดับแถมประการหนึ่งโลกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งในที่นี้หมายถึงสังขารโลกโลกคือสังขารสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินโลกท่านวิเคราะห์ว่ารุจติติโลโกนะรุจติติโลโกสิ่งใดย่อมแตกสลายทำลายไปสิ่งนั้นเรียกว่าโรคไม่ใช่ว่าโรคนะโรคสังขารและโรคจึงหมายเอาสภาวะธรรมที่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติหรือภายใต้เงื่อนไขของเหตุปัจจัยเช่นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างนั้นรวมเรียกว่าโรคซึ่งบางครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงอวัยวะร่างกายของเฮาแต่ละส่วนเช่นตาหูหูดังหรือจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะยตนะภายนอกดินน้ำลมไฟเรียกว่าธาตุธาตุโลกหรือธาตุโลกขันห้าเรียกว่าขันธโลกหรือแม้แต่สิ่งทั้งหลายเช่นภูเขาต้นไม้ก้อนอิฐก้อนหินก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของสังขารโลกเช่นเดียวกันสัตวโลกก็คือโลกคือหมู่สัตว์ได้แก่สิ่งที่มีวิญญาณต่างหลายจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นอะมนุษย์ก็ตามแต่สรุปเรียกว่าสัตว์โลกถึงมดเพราะต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติมีความเกิดขึ้นดำรงอยู่แตกสลายไปในที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นของบ่มีวิญญาณท่านใช้คำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่เมื่ออู้ถึงสัตว์ก็คือสิ่งที่มีชีวิต
ท่านกลับใจคำว่าเกิดแก่และตายเกิดก็คือเกิดหรืออุบัติขึ้นแก่ก็คือความตั้งอยู่และความมีและมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตายก็คือแตกดับย่อยสลายซึ่งเป็นสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์และสังขารทั้งหลายโอกาสโลกก็ได้แก่แผ่นดินดวงดาวจักรวาลทั้งหลายอันเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์ในภพในภูมินั้นๆหรือหากจะกล่าวถึงแหมนัยยะหนึ่งสมเด็จพระมหาสมณะเจ้าทรงประทานความเห็นไว้ว่าสังขารโลกน่าจะได้แก่พวกพืชพันธุ์ทั้งหลายที่ภาษาบาลีใช้คำว่าโพตคามะนะซึ่งเป็นสังขารที่บ่มีใจครองหรืออนุปาทินกะสังขารที่แปลว่าสัตว์โลกออกสัตว์แปลว่าจากสัตวโลกออกไปก็เพราะบ่มีใจครองแปลกจากโลกาสโลกก็เพราะรู้จักเป็นรู้จักตายแถมนัยยะหนึ่งสังขารหมายถึงสภาพปรุงแต่งกล่าวคือบุญบาปและอรูปฌานที่ท่านใช้คำว่าสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารถ้าถือเอาความนัยยะตามนัยยะนี้สังขารก็หมายถึงกรรมที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งสัตวโลกและโอกาสโลกให้เจริญหรือเสื่อมทรามลงไปตามยุคตามสมัยตามกาลเวลานี้เป็นความหันของพระสมมหาสมเด็จพระเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสที่ประธานข้อสังเกตไว้ในหนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรคหลักสูตรปริยัติธรรม789ประโยคขยายไว้เป็นข้อพินัจพิจารณาศึกษาหาเหตุหาผลโดยสมควรแก่สติปัญญาว่าโลกมีสามอย่างสังขารโลกสัตวโลกโอกาสโลกในโลกสามนั้นท่านทั้งหลายพึงทราบว่าโลกหนึ่งคือสัตว์ทุกจำพวกที่ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตวโลกหมายถึงโลกที่เที่ยงบ้างโลกที่ไม่เที่ยงบ้างโอกาสโลกก็ถือโลกที่สามซึ่งหมายถึงภาคพื้นดวงดาวท่านกล่าวว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนไปรอบตัวทำทิศทั้งหลายให้สว่างสวัยอยู่ตามกำหนดกฎเกณฑ์โดยที่มีประมาณเท่าใดโดยที่มีประมาณเท่านั้นโลกมีจำนวนตึงปันอำนาจของท่านย่อมแผ่ไปในโลกเหล่านั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้แจ้งโลกทั้งสามนั้นโดยทุกๆประการแม้สังขารโลกพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งโดยสิ้นเชิงว่าโลกหนึ่งคือสัตว์ทุกจำพวกที่ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองก็คือนามรูปหนึ่งนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามก็คือเวทนาสามอย่างโลกกธาตุโลกสี่อาหารสี่อย่างโลก5คืออุปาทินกะสังขาร5โลก6ก็คืออายตนะภายใน6 7ก็คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8ก็คือโลกธรรม8โลก9ก็คือสัตวาส9โลก10ก็คืออายตนะ10โลก12ก็คืออายตนะ12โลก18ก็คือธาตุ18แถมประการหนึ่งเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงทราบอนุสัยทรงทราบวาระจิตทรงทราบอธิมุตของสัตว์แม้ทุกหมู่ทุกเหล่าทุกตัวทุกตนทรงทราบสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีกิเลสผู้มีกิเลสเหมือนธุลีขี้ผงในดวงตาน้อยๆผู้มีกิเลสในตาในดวงตาใหญ่ดวงตาหลวงผู้มีอินทรีย์แก่ผู้มีอินทรีย์อ่อนผู้มีอากาศดีผู้มีอากาศเร็วผู้ที่จะสอนฮือฮู้ได้ง่ายผู้ที่จะสอนฮือฮู้ได้ยากผู้ควรรู้ผู้ไม่ควรรู้ดังนั้นพระองค์จึงชื่อว่าผู้ทรงรู้แม้สัตว์โลกโดยประการทั้งปวงทั้งนี้สัตว์โลกอันพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งด้วยประการใดแม้โอกาสสโลกพระองค์ก็รู้แจ้งด้วยประการนั้นจ
ริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าจักรวาลนึ่งโดยส่วนยาวและส่วนกว้างประมาณ1,234,050โยชน์นะ1,203,450โยชน์โดยรอบปริมณฑลทั้งหมดประมาณ361,350โยชน์ในจักรวาลนั้นมีแผ่นดินอันนี้กล่าวโดยหนาโดยประมาณนั้นก็คือ 24,000 โยชน์แผ่นดินนั้นมีน้ำตั้งอยู่บนรอบบนลมรองไว้โดยความหนา 48,000 โยชน์มีลมดันขึ้นสู่ณภาอากาศรองไว้โดยความหนา 96,000 โยชน์นี้เป็นความดำรงอยู่ของโลกกะโอกาสโลกและในจักรวาลอันดำรงอยู่นี้นั้นมีภูเขาสิเนรุเป็นภูเขาที่สูงที่สุดอย่างลงในมหาสมุทร 84,000 โยชน์โยจนะกันนาสูงขึ้นไปกว่าเต้ากันนั้นนี้เป็นโลกส่วนหนึ่งที่พระองค์ทรงรู้แจ้งในโลกทั้งสามที่กล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นโลกสามจำพวกหนึ่งโลกสามแห่งจำพวกหนึ่งที่จักได้กล่าวคือ 1. มนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่ 2. เทวโลกได้แก่สวรรค์ชั้นกามาวจระ6ชั้น 3. พรหมโลกได้แก่สวรรค์ชั้นรูปพรหม16ชั้นดังได้กล่าวแล้วว่าโลกนั้นหมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาฉะนั้นคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในภพนั้นๆมนุษย์โลกก็แผ่นดินผืนแผ่นดินอันเป็นที่อยู่อาศัยของมวลมนุษย์จุในย้อยใจยิงตึงเพศผู้เพศแม่เพศกู้ผัวตัวเมียนะสัตว์โลกหรือโลกมนุษย์เฮานี่เองเทวโลกเป็นที่อยู่ของเทวดาหกยันเอาสวดในธรรมจักรกับพวัตนสูตรกันอยู่เป็นประจำจาโตมหาราชิกาเป็นต้นนะซึ่งยังเกี่ยวข้องเพลิดเพลินกับนัดยินดีอยู่กามคุณได้แก่สวรรค์ชั้นจาโตมหาราชิกาตาวติงสานะตาวติงสายามาเดวาดุสิตานิมานอราตีนะเป็นที่อยู่ของเท้าจตุมหาราชทั้งสี่เป็นประธานชั้นดาวดึงก็เท้าสักกะเทวราชหรือพญาอินเป็นผู้ปกครองชั้นยามาก็มีเท้าสุยะเท้าสุยามเป็นผู้ปกครองชั้นดุสิตมีเท้าสันดุสิตเป็นผู้ปกครองชั้นนิมานรตีมีเท้านิมานรตีเป็นผู้ปกครองชั้นปารนิมิตวสวัตตีเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นกามาวจระที่สูงสุดมีเท้าปารณิมิตวสวัตดีเป็นผู้ปกครองพรหมโลกก็ได้แก่ชั้นรูปพรหม16ชั้นพรหมนั้นเกิดขึ้นด้วยกำลังของฌานคือรูปฌานและอรูปฌานแต่ในที่นี้อู้ถึงเฉพาะท่านที่รู้ท่านที่ได้รูปฌานและพระอนาคามีพรหมพรหมปริสัชชะคือบริสัทของพรหมพรหมปุโรหิตคือปุโรหิตพรหมมหาพรหมก็คือเท้ามหาพรหมพรหมผู้เป็นใหญ่ในสามชั้นนี้ปริตตาภาก็คือมีรัศมีเพียงเล็กน้อยอัปปมานาภามีรัศมีไม่มีประมาณอาภัสราก็มีรัศมีแผ่ซ่านทั่วไปหมู่นี้เกิดด้วยผลแห่งทุติยฌานและตติยฌานที่ปราณีตแตกต่างกันปริตตสุภาก็คืองามเพียงเล็กน้อยอัปปมาณสุภาคืองดงามไม่มีประมาณสุภะกินหาซึ่งเกิดด้วยผลแห่งตติยฌานเวหภาราซึ่งเกิดขึ้นโดยจตุทฌานภูมิคือเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลแห่งจตุฌานถ้านับ5ก็เกิดขึ้นด้วยผลแห่งปฐมฌานตวยฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งทรงทราบ
ทรงทะลุผุโปร่งซึ่งจักรวาล นั้นบ่มีที่สุดซึ่งโลกธาตุอันบ่มีที่สุดดังพรรณาหรือกล่าวมาด้วยพุทธญาณอันบ่มีที่สุดแม้โอกาสสโลกและผู้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรู้แจ้งโดยทุกประการเหตุนั้นพระองค์ทรงพระนามว่าโลกวิถูเพราะเป็นผู้ทรงรู้แจ้งโดยโลกโดยทุกประการท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยปกติคนที่จะสามารถสอนคนอื่นได้ผลก็คือทำให้เขาเชื่อและปฏิบัติตามได้ผู้สอนจะต้องมีความรู้เหนือคนที่จะตนจะสอนทุกอย่างเหมือนครูต้องหู้กว่านักเรียนเหมือนอาจารย์ต้องมีความหู้กว่าลูกศิษย์ถ้าหากเอามีความหู้เฉพาะแต่ในทางของตัวเรื่องราวต่างๆก็บ่ไปทางหน้าเราต้องผู้ของผู้ที่สอนให้ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเพิ่นเพิ่งบอกว่าเฮียนหนังสือ 60% เราต้องเสาะหา 30% จากตำรับตำรา 30% แห่ม 30% ก็คือจากตัวเฮาเนาะเฮาเสาะหาตำราตัวเนาะครูแนะซ้ำซาวตำราแถมซาว 60% เขาต้องเสาะใส่จึงจะเต็มร้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นจริงมันถึงมีมาอย่างเต็มร้อยสักอย่างหักกันก็บ่จะหาเต็มร้อยจังกันก็ไม่ใช่เต็มร้อยเนาะถ้าอย่างมันเต็มร้อยมันก็ยังว่าทองยังบ่เต็มร้อยเลยซื้อทองเยาวราชมาขายรังสิตก็เจ้ารังสิตก็หับทันทีแต่ถ้าซื้อทองรังสิตไปขายเยาวราชขายไม่ค่อยจะได้เพราะว่าน้ำทองมันลดซื้อทองรังสิตไปขายนครสวรรค์คนนครสวรรค์ก็จะซื้อเอาทันทีแต่ถ้าซื้อทองนครสวรรค์ไปขายรังสิตก็ขายยากนักแกเพราะน้ำทองมันลดเนาะซื้อทองนครสวรรค์ไปขายเชียงใหม่ก็เจ้าเชียงใหม่ก็จะซื้อทันทีแต่ถ้าซื้อทองเชียงใหม่ไปขายนครสวรรค์ก็ถ้าจะยากนักแกเหมือนกันอันนี้เป็นต้นข้อเปรียบเทียบเปรียบเลยจากบัณฑิตผู้รู้อู้สืบกันมาก็มาอู้เอิญเจริญพรท่านทั้งหลายก็จะมักเป็นหนึ่งกำอู้กับคนละภาษาทางนี้ก็เพราะว่าคนเฮาเมื่อหู้หันมาอย่างใดได้รับการศึกษามาอย่างใดก็ย่อมจะคิดไปตามแนวที่เคยหู้เคยหันสมัยก่อนตำรับตำราน้อยนักเรียนก็ฟังครูบาอาจารย์อย่างสุดซึ้งตรึงตาเคารพนบนอบแนบใต้ไหวสาอย่างไว้ในจะหม่อมไว้ในบนกระหม่อมจอมเกล้าปัจจุบันวันนี้ตำราเปิดเลอะตำราเปิดเลอะโรงเรียนนักหลายก็เลยทำให้ความเสื่อมคลายไปบางอย่างบางเตื้อลูกศิษย์ก็มาเคารพครูบาอาจารย์ข้ามกันไปข้ามกันมาเหมือนบัณฑิตผู้รู้ท่านบอกว่าข้ามแข้งก็เป็นหมาข้ามขาก็เป็นแมวข้ามเอวก็เป็นวอกข้ามหัวข้ามเก้าก็เป็นสัมภเวสีเนี่ยอันนี้เพิ่นว่ามาก็ว่าต่อไปเท็จจริงแค่ไหนนิสัมมะกรณังสยโยใครควรเหี่ยก่อนแล้วจึงเชื่อแล้วจึงทำเป็นการดีพระพุทธเจ้าทรงสามารถสอนธรรมะประกาศศาสนาให้สำเร็จสำฤทธิ์อย่างงดงามวิจิตรพิสดารสุขุมคัมภีรภาพไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางและไพเราะในที่สุดมัดประท้องว่ามัดเชกปริโยเป็นไพเราะในเบื้องต้นนะไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดนะถือว่าเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งก็เพราะพระองค์ทรงเป็นโลกวิถูรู้โลกทรงรู้แจ้งโลกโดยเฉพาะโลกสามที่อธิบายมาตะกี้นั่นแถมประการหนึ่งพระพุทธเจ้าของเรานอกจากจะทรงทราบถึงวิถีชีวิตทุกประเภทในสากลจักรวาลมีอยู่อย่างใดเกิดมาอย่างใดมีความเปลี่ยนอยู่อย่างใดทรงทราบถึงอัจริตอัธยาศัยอุปนิสัยใจคอสันดานเดิมของสัตว์ทุกชนิดซึ่งคำว่าสัตว์ในที่นี้รวมถึงมนุษย์โดยและโอปาติกะเกิดในไข่เกิดในเป็น
ป็นตัวเกิดเป็นไข่อย่างก็แล้วแต่ทุกประเภทตัวและบรรดาศิลปศาสตร์ทั้งหลายรวมทั้งลัทธิศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในยุคนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบโดยตลอดมีปัญหาว่าจะเป็นไปได้หรือที่พระพุทธเจ้าจะทรงรอบรู้มากมายไปหมดอย่างนั้นหากเฮาทั้งหลายยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงได้อภิญญาหกก็ไม่มีปัญหาอะไรที่พระองค์จะไม่ทรงรู้แจ้งในเรื่องต่างๆดังที่ได้กล่าวมาก็เพราะการที่พระองค์ทรงมีหูทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติได้ทรงปาฏิหาริย์ต่างๆแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆได้และทรงทราบถึงความเป็นไปได้แห่งสันดานเดิมของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานจ้างก็ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่เมื่อมันมีจิตปฏิพัตมันสามารถสะกดจิตบังคับจิตใจมันได้ก็ยังเชื่อพระพุทธเจ้าจ้างนาราคีรีนี่ก็ถือว่าจ้างดุร้ายก็ยังมอบลาภกาบการเข้าไปหาพระพุทธเจ้าอย่างดุษฎีภาพอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกระทั่งเอาชนะกิเลสได้ทุกอย่างด้วยความรู้ความสามารถเท่าเหล่านี้ย่อมเป็นพื้นฐานแสดงหื้อหันความเป็นสัพพัญญูและโลกวิทูได้อย่างดีนอกจากจะเป็นโลกวิทูแล้วพระองค์ยังเป็นธรรมวิทูไม่ชะไม่สักแต่รู้แจ้งทางโลกหรือทางธรรมเท่านั้นแต่รู้แจ้งชัดทั้งสองสถานเข้าลักษณะที่ว่าทางโลกก็ทรงรู้อย่างเลิศล้ำทางธรรมก็ทรงรู้อย่างล้ำเลิศนะทางโลกก็ทรงรู้อย่างเลิศล้ำทางธรรมก็ทรงรู้อย่างล้ำเลิศนี้เป็นลักษณะสัพพัญญูนะพรหมโลกวิทูรู้ชั้นที่อยู่ของพรหมรู้เหตุที่เป็นพรหมรู้ชีวิตของพรหมเทวโลกวิทูรู้ชั้นสวรรค์รู้เหตุเกิดสวรรค์รู้ชีวิตของชาวสวรรค์มนุสโลกมนุสโลกวิทูรู้เรื่องของมนุสโลกทรงสอนบ่ฮือฝ่าฝืนโลกอย่าขวางโลกนะจะไปเป็นคนขวางโลกนะจะไปคนทวงความเจริญของโลกนะอย่ารกโลกอย่าติดโลกนะและทรงสอนให้รู้จักคล้อยตามโลกที่เรียกว่าโลกานุวัตนะเป็นโลกานุวัตหูตานโลกพุทธคุณบทนี้เป็นข้อเตือนจิตสกิดใจแนวคิดได้อย่างดีสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้นำศาสนาครูบาอาจารย์และผู้นำทั่วทุกสถานทุกสถาบันและการที่จะสามารถทำงานทำการสอนให้ได้ผลแท้จริงๆนั่นจะต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาปัญญาพิเศษเหนือบุคคลประเภทอื่นมากเนื่องจากจะต้องมีการศึกษากว้างขวางและมีความรู้ความสามารถหลายด้านบ่ใช่มีความรู้แต่เรื่องศาสนาเรียกว่ารัมมะวิทูเพียงอย่างเดียวต้องเป็นโลกะวิทูรู้เรื่องโลกอย่างแจ่มแจ้งแจ่มชัดทนัตทนีเพราะทุกอย่างมันเป็นไปเป็นมามีที่ไปที่มากันของมันเสมอเพิ่นว่ามันเป็นของกู้กันที่เพิ่นบ่าว่าเอาไว้เป็นเรื่องที่น่าพินิจพิจารณาเหมือนกันว่าหากโลกนี้ไม่มีดวงตะวันคงไม่มีแสงสีสันอันสดใสหากโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ส่องอัมภัยคงไม่มีแสงสดใสในราตรีหากโลกนี้ไม่มีฝนลินหลังคงไม่มีน้ำเจิ่งขังไหลหลังร้นหากโลกนี้ไม่มีท้องถนนคงไม่มีที่ให้คนเดินสัญจรหากโลกนี้ไม่มีแม่และพ่อคงไม่มีลูกเกิดก่อนอสมอนหากโลกนี้ไม่มีแม่พร่ำบอนคงไม่มีผู้คอยสอนให้ลูกดีหากโลกนี้ไม่มีครูผู้สอนสั่งคงไม่มีคนชี้ทางสว่างสีหากโลกนี้ไม่มีมิตรไมตรีคงไม่มีสามัคคีในหมู่ชนหากโลกนี้ไม่มีความอกหักคงไม่มีคนช้ำรักหัวทั่วแห่งหนหากโลกนี้ไม่มีความสุขล้น
คงไม่มีผู้คนชื่นชีวันหากโลกนี้ไม่มีความสมหวังคงไม่มีคนพร้อมพรั่งดังที่ฝันและหากโลกนี้ไม่มีความผูกพันคงไม่มีกันและกันเราและท่านฉันและเธอจะนี่แลญาติโยมทั้งหลายวันนี้รายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันนำเอาเรื่องโลกวิทูพุทธคุณข้อที่5มาสาธกมาสาธยายให้ท่านสาธุชนคนดีได้ยินได้ฟังแล้วก็คงจะเป็นบรรทัดฐานให้ท่านทั้งหลายเดินทางชีวิตโดยมีหลักยึดหลักประพฤติเป็นลำดับไปรายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันภาคบ่ายวันนี้ดำเนินมาท่วงสุดท้ายก่อนนำรายการจะท่านไปก็ขอประชาสัมพันธ์บอกเอิญเจริญพรกันทั่วไปว่าวันที่30นี้วัดจังกรรมอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทจะได้ทำบุญอายุวัฒนะมงคลอายุ59ปีมาชูจอดรอดถึงปกติทำบุญวันที่31ปรากฏวันนี้วันที่31เป็นวันพระใหญ่จำเป็นจะต้องเลื่อนขึ้นมาขยับขึ้นมาเป็นวันที่30นิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าที่มีความเคารพใกล้ชิดสนิทสนมขึ้นสู่โรงหาประมาณ 30-40 กว่ารูปมาเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปวัตนสูตรและสืบโหราจารย์โดยย่นย่อสมควรแก่เวลาแล้วถวายสังฆทานถวายภัตตาหารเพลเป็นลำดับไปทำไปเตอะบุญกินบุญตาลท่านจึงบอกว่าทำบุญหยาดน้ำกินตาลหลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าเข้าดอกบานกินตาลเถิงดอกไม้บานกินตาลม่วนยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนท่านผู้มีบุญบารมีมาส่งเสริมเพิ่มเติมบารมีฮื้อแก่กันและกันมีโอกาสมีจังหวะเวลาก็น้อมเอิญเจริญพรเนอะวันที่30ท่านที่เกิดปีมะโรงทุกรอบทุกพ.ศ.ทุกวาระเนาะตั้งแต่90ลงมาจนกระทั่งถึง12ปีมีโอกาสก็ไปมาหาสู่กันได้งานนี้ถวายภัตตาหารเพลขอเป็นอาหารพื้นเมืองน้ำพริกนะน้ำพริกปลาน้ำพริกกะปิน้ำพริกอ่องน้ำพริกจิ้นน้ำพริกผักลวกเนาะแกงแค่ยำผักตำมะนุนอื่นๆที่เป็นอาหารเมืองแกงผักกาดค่ะเฮ็ดแกงนอส้มกันแล้วเนี่ยนิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านเจ้ามาทายยาอย่ากรรมนึ่งทางนี้ทางนั้นก็ถือว่าเป็นการทำบุญมาทุกๆปีเริ่มทำบุญมาตั้งแต่ปี 2551นิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าที่ไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำที่ล้มหายตายจากก็ทำบุญหาบางรูปก็บ่ได้นิมนต์มาเพราะท่านชราภาพก็จะได้เอาไปถวายแต่ที่อยู่ของพระคุณท่านต้องมีความเคารพทุกรูปทุกตนเนาะทางนี้ท่านนั้นปีนี้59ไล่ครูบาวัดวังสิงห์คำไป1ปีเปิ่นเดินทางไปถึงลักชัยก่อนนะลัก6ก่อนแล้วเนาะเปิ่นขึ้น46เฮากำลังขึ้น49กึ่งเนาะยังบ่60ปีหน้าค่อยว่า60กันเปิ่นก็ล่นนำหน้าเฮาไปเป็น9ปีละ9ละ9นะไปถึงเส้นชัยก่อนก็ผู้นั้นสบายทางนี้ทางนั้นเฮาอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมอยู่กันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปรองดองกันเหมือนญาติชาติประเทศก็จะเจริญปีหน้าค่อยว่าทำบุญใหญ่กันโดยทั่วไปเนาะปีนี้ก็เอาเต้าที่ทำได้หน่วยนักก่อนักกิ่งกรรมคืดยิ่งก่อนักตัวท่านสาธุชนได้ยินได้ฟังไข่กินไข่ตาลก็สังฆทานก็มีชุดละพันพันห้าสองพันเอาที่สบายใจลำบากก็อย่าไปทำเดือดร้อนก็อย่าไปทำเอาที่ตนสบายสบายเพราะฉะนั้นทำอย่างสบายสบายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคือมันสบายสบายมีโอกาสจังหวะเวลาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้เท่าที่เขาจะช่วยกันได้สามารถร่วมทำบุญทางพร้อมเพก็ได้เนอะ0615476539 1ศรัทธาของท่านช่วยส่งเสริมพระเจ้าประสงค์บ้านนอกขอกนิคมการตามเท่าที่เขาช่วยกันได้เนาะอย่าหับสายก่อนเนอะเจริญพรแม่จันทราสบายดีเนาะไม่ได้ยินเสียงเมินเนาะฮะจะได้ก็ได้ไม่เหยเอาที่สบายใจเนาะ
จ้าเจ้าได้ได้ถ้าโอนมาก็บอกมาเน้อเจ้าอันเก่าหน่อยเนาะเจ้าอันเก่านะคะเจ้าเจ้าร่วมทำบุญได้เน้อเจ้าที่เราทำกันได้ธนาคารกรุงไทย053530ก็ได้ธนาคารกรุงไทย053 530ก็ได้เจ้าอันเก่าก็ได้ธนาคารกรุงไทย5353009903นั่นน่ะเจ็ดเก้าแปดศูนย์ศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าสี่ก็ได้อันนั้นก็ได้ได้หลายบัญชีพร้อมเพย์ก็ได้เจ้าสาธุสาธุเนอวันนี้สมสมัยได้เวลาขอนำรายการจากท่านไปก่อนพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังบังเกศาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะใจยะตุภวังใจยะสุภมังกาลังใจยะโสถีพระวันตุโวอายุวันโนสุขังปะลัง